จำได้ว่าหนังเรื่องนี้เข้ามานี่เป็นหนังยักษ์บรรยายยากที่สุดเพราะว่ามันบรรยายสดๆเวลาเราอยู่ในห้องภาคเนี่ยที่ทีวีเนี่ยนะข้างหน้าเราก็จะมีจอมอนิเตอร์ทีวีตาหนึ่งเราจะต้องเหลือบมองบทอีกตาต้องเหลือบมองที่จอมอนิเตอร์ท่านนึกภาพไปแล้วกันแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหดารามันยิ่งโอ้โหมันคับข้างเหลือเกินใช่ไหมเราก็จะต้องจ้องว่าไอ้คนนี้ชื่ออะไรไอ้คนนี้ชื่ออะไรนะพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องบรรยายเขาจะกล่าวแต่ละตัวละครน่ะก็ต้องจ้องบ่ไม่ให้มันพลาดเป็นความเครียดนะคือบรรยายยากมากเพราะว่าถ้าบรรยายผ่านไปเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปจ้องที่จอมอนิเตอร์ก็ดูแต่บทแล้วบรรยายไปใช่ไหมแต่นี่วันนั้นคุณวิเชียรเขาทำบทมาเป็นพิเศษเลยคือเขาต้องการโชว์ดาราไงแต่ละตัวเนี่ยจำได้ว่าตอนที่หนังเรื่องนี้เข้ามานะโอ้บรรยายลำบากมากเลยวันนั้นแล้วก็งี้ท่านหนังเรื่องนี้นะมีเพลงโฆษณาวันพเด็จศึกโอ้โหสุดยอดนี่ผมก็ยังหาไม่เจอเลยท่านใดที่มีเพลงวันพเด็จศึก อยากจะขอมาเปิดเพราะว่าเขาแต่งได้ดีเหลือเกินผู้แต่งก็คือศิลปินแห่งชาติก็คือคุณชาลีอินทรวิจิตรแล้วพอมาแต่งเพลงอย่างนี้นะโอ้ท่านเลยเขาใช้ถ้อยคำนะลูกผู้ชายสายเลือดมันเข้มข้นแต่ละคนน้ำใจมันเข้มเมื่อเกิดมาเติมกล้าเอาไว้เต็มเกลือนั้นเค็มต้องเค็มเหมือนมันแล้วเขาใส่เข้าไปเงี้ยนะมันทำนองมันผ่ำพาม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 ใช่ไหมต่างรอวันนั้นวันพระเด็ดศึกใจมันฮึกไม่นึกหวาดวันโอ้โหเขาแต่งเยี่ยมจริงๆเลยต้องนับถือเขาเลยนะครับท่านเอาต่อไปนี้ก็จะเปิดเพลงนี้ The Longest Day เนี่ยหรือวันพระเด็จศึกให้ฟังต้นฉบับนี้จะสมใจท่านที่ชอบเพลงมาร์ชหรือเพลงประกอบหนังสงครามเพราะว่าถ้าอีกต้นฉบับหนึ่งนั้นมันขึ้นมามันจะแผ่วพริ้วขึ้นมาเบาๆย่ำกรองแต๊กขึ้นมาแล้วถึงจะดังแต่นี่เขาไม่ฟังอีราขึ้นมาซัดกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะสมใจแล้วมันจริงๆครับท่านSoldiers, many men will pass this way. Many men will count the hours as they live.